จ้าคงยังไม่รู้สิว่าเรือนนี้ตั้งอยู่ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ใครที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมจะอยู่ไม่ได้นี่ทองหยิบใช่ไหมไม่เคยพบหน้ากันเลยมาๆๆๆเข้ามาใกล้ๆคลานเข้าไปเฝ้าแล้วถวายบังคมด้วยเข้าใจไหมถวายบังคมเพียค่ะช่างน่ารักน่าเอ็นดูเหลือเกินข้าให้มาเข้ามาข้าจะนับญาติกับเจ้ายังไงดีเนี่ยไม่ใช่ญาติแล้วสิต้องเป็นทวดแล้วสินะใช่พี่ค่ะสมเด็จทวดแน่นี่ใครบอกเจ้าเนี่ยพ่อบอกพี่ค่ะทองหยิบพ่อไม่เคยบอกเจ้าขอพระราชทานอภัยโทษเดี๋ยวนี้ที่เพชรทูลขอพระราชทานอภัยโทษพี่ค่ะที่ทองหยิบเพชรทูลถ้าพ่อเจ้าไม่เคยบอกแล้วเจ้าเอาอะไรที่ไหนมาพูดทองหยิบทองหยิบคิดเองเพี้ยค่ะทองหยิบพูดมุสาเป็นบาปนะผิดศีล5ด้วยเป็นสิ่งที่ไม่พึงกระทำเจ้าคงยังไม่รู้สิว่าเรือนนี้ตั้งอยู่ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ใครที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมจะอยู่ไม่ได้เจ้าเกิดในเรือนนี้ถือว่าเป็นผู้มีบุญมาเกิดทั้งพ่อเจ้าทั้งเจ้าจอมราตรีหรือแม้แต่ตัวข้าและสมเด็จพระพันวสาใหญ่ก็ประสูติที่นี่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแทบทุกพระองค์ก็เคยเสด็จมาทรงพระสำราญณเรือนนี้เราทุกคนที่นี่ต่างก็ถือกำเนิดบนเรือนนี้และต่างก็สืบสายพระโลหิตจากกรมพระราชวังบวรบพิตรพิมุกหรือกรมพระราชวังหลังพระองค์แรกแห่งราชวงศ์บ้านพลูหลวงข้าขอให้พวกเจ้าทุกคนจดจำเอาไว้จนวันตายทองหยิบจะจำเอาไว้จนวันตายเพี้ยค่ะ